วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกิมจิมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ลงทอดจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับเบคอนและกิมจิผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยซอสโคชูจังเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดกิมจิใส่กระทะร้อนตามด้วยไข่ดาวกิมจิโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสต้นหอมซอยสาหร่ายและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะ